นี่ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสุดทนเจอกางเกงในปริศนาตกอยู่กลางห้างพอเข้าไปดูใกล้ๆแทบอ้วกทันทีเป็นเรื่องราวชวนอ้วกเมื่อผู้ใช้งาน Facebook ชื่อซิดแชร์ประสบการณ์การเจอกางเกงในปริศนาตกอยู่ที่พื้นกลางห้างพอเข้าไปดูใกล้ๆก็ทำเอาเธอแทบอ้วกออกมากับสภาพที่ซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้เพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอต้องเจอแบบนี้โดยเธอเล่าว่าเมื่อวานนี้ทำงานถึงขั้นต้องปลอบตัวเองว่า it's just a bad day not a bad life โอ้โหเกินไปมากเกินไปจริงๆอีบ้าเอ้ยแล้วทำไมชีวิตฉันมันต้องมาผูกพันกับกางเกงในคนแปลกหน้าโคตรกล้ำกลืนฝืนทนอยากอ้วกสุดๆครั้งก่อนๆเจอในห้องลองโอเครอบนี้เจอกลางพื้นห้างไปเลยที่สำคัญเป้าคือเหลืองเหลืองแบบขั้นสุดเหลืองกว่านี้จะส้มแล้วแม่สักบ้างพลีสไม่เข้าใจสุดคือมาถอดทิ้งอะไรตรงนี้ฮึเอ้ยเธอมันแน่โดยตลอดชีวิตอิชเชอร์ I need some hug please heal me โดยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายหลายคนต่างก็มองเป็นเรื่องตลกขบขันแซวว่าเจ้าของอาจไม่ได้ตั้งใจถอดแต่มันอาจจะย้วยจนหลุดออกมาเองแต่หลายคนก็บอกว่าเจ้าของอาจจะตั้งใจถอดแล้วหยิบตัวใหม่มาใส่ให้รีบเช็คสต็อกสินค้าว่ามีของหายหรือไม่ด่วนขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ